าประยูนนี่แกเอากับเขาด้วยจริงๆเหรอพระยาอธิกรประกาศบอกฉันตั้งแต่แรกแล้วว่าแกจะก่อกบฏแต่ฉันก็ไม่เชื่อฉันตั้งชื่อทำขวัญให้แกเมื่อเกิดฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กโกรธที่ฉันไม่ไปเผาศพพ่อแกอย่างนั้นกลายเป็นปรากฏการณ์ฮือฮาในโลกโซเชียลสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชัน2475 Door of Revelation รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติที่สร้างสรรค์ผลงานโดยนักคาราสตูดิโอซึ่งเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ไปแล้วเมื่อวันที่9มีนาคมก็ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากยิ่งทำให้หลายคนสนใจประวัติศาสตร์ตั้งตารอชมล่าสุดเพจ2475 Door of Revelation ก็ได้ออกมาเผยแพร่ภาพยนตร์ผ่านทางโซเชียลเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อเวลา 20:00 นก็ได้รับคำชมจากหลายคนและหนึ่งในนั้นคืออาจารย์ชยันต์ ชัยพรภาควิชาปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้เปิดเผยถึงที่มาของเด็กเมื่อวานซืนในหนังแอนิเมชัน2475รุ่งอรุณแห่งปฏิวัติอาจารย์ชัยยันต์โพสต์เฟซบุ๊กเล่าถึงความยุติธรรมไม่ใช่ให้ประชาชนเท่ากันเสมอไปบางอย่างจากหนังสือชีวิต5แผ่นดินของข้าพเจ้าของพลโทประยูรพมรมนตรีหนึ่งในคณะราษฎรอาจารย์ชัยยันต์ระบุว่าในเช้าวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2475ตอน 8:00 นพันโทพระประสานพิทยายุทธพันตรีหลวงพิบูลสงครามกับร้อยเอกหลวงนิเทศรนได้นำจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์มาในรถบรรทุกทหารส่งให้ข้าพเจ้าที่หน้าประตูพระที่นั่งอนันตสมาคมข้าพเจ้าได้ถวายคำนับเชิญเสด็จให้ลงเดินเข้าไปประทับในพระที่นั่งส่งจ้องข้าพเจ้าด้วยพระเนตรดุเดือดรับสั่งว่าตาประยูนแกเอากับเขาจริงๆพระยาอธิกรประกาศบอกฉันไม่เชื่อฉันตั้งชื่อทำขวัญแกเมื่อเกิดฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่ต้นโกรธที่ฉันไม่ไปเผาตาแย้มพ่อแก่ใช่ไหมพลางทรงเหลียวมองดูหน่วยทหารที่พลุกพล่านเต็มลานพระรูปข้าพเจ้ากราบทูลว่าถ้าบิดาของข้าพระพุทธเจ้าสามารถรู้ได้คงจะเศร้าใจมากข้าพเจ้าเร่งให้เสด็จในที่สุดลงจากรถทรงสำทับว่าจะเอาฉันไปไหนอย่าเล่นสกปรกนะข้าพเจ้ากราบทูลว่าเชิญเสด็จไปประทับในพระที่นั่งพยาค่ะรับรองไม่มีภัยประการใดข้าพระพุทธเจ้าจะอยู่เฝ้าด้วยตนเองเมื่อเข้าไปประทับในพระที่นั่งอนันตสมาคมมีนายทหารขั้นพันเอกเช่นพระยาสุรเดชพระยามหานรงค์และอีกหลายท่านพยายามเข้าไปห้อมล้อมข้าพเจ้าจึงให้ร้อยเอกประเสริฐสุขสมัยรนที่คุมหมู่ปืนกลทหารเรือจัดการควบคุมไว้แล้วปิดทวารดังลั่นท่าทางข้าพเจ้าคงป่าเถื่อนอยู่มากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ทรงจ้องมองข้าพเจ้าด้วยความหวาดระแวงพอข้าพเจ้าสำนึกได้ก็วางปืนลงแล้วกราบขอพระราชทานอภัยรู้สึกว่าทรงคลายความวิตกแล้วทรงรับสั่งคำถามแรกว่าใครเป็นหัวหน้าพระองค์บวรเดชใช่ไหมข้าพเจ้ากราบทูลว่าไม่ใช่ทรงถามแล้วว่าใครเล่าข้าพเจ้าก็ตอบว่ายังกราบทูลไม่ได้พิยาค่ะกลิ้วข้าพเจ้าโดยรับสั่งหนักแน่นว่าตาประยูนแกเป็นกบฏโทษถึงต้องประหารชีวิตข้าพเจ้าก็กราบบังคมทูลว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นกบฏไม่ได้ล้มพระราชบัลลังก์ถ้าข้าพเจ้าพลาดพลั้งต้องถูกประหารแน่แต่วันนี้ข้าพระพุทธเจ้าทำการสำเร็จใต้ฝ่าพระบาทไม่มีอันตรายใดแล้วรับสั่งถามต่อไปว่าพวกแกที่ยึดอำนาจนี้ต้องการอะไรประสงค์อะไรแล้วมันจะดีกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้หรือตาประยูนข้าพเจ้ากราบทูลว่าอารยประเทศทั่วโลกก็มีปาเลียเมนต์ทั่วไปยกเว้นแต่อาบิสซิเนียทรงถามว่าอายุเท่าไหร่ข้าพเจ้าก็กราบทูลว่า34ทรงรับสั่งว่าเด็กเมื่อวานซืนนี่เองนี่แกรู้จักคนไทยดีแล้วหรือแกจะต้องเผชิญปัญหาเรื่องคนพระราชวงศ์จักรีครองเมืองมา150ปีแล้วรู้ดีว่าคนไทยนี่ปกครองกันอย่างไรคณะของแกจะเข็นครกขึ้นภูเขาไหวหรือข้าพเจ้ากราบทูลตอบว่าก็ทรงปกครองให้ประชาชนงมงายกันตลอดมานับร้อยนับพันปีจะมาเอาดีหวังการยึดอำนาจในการปกครองวันนี้ให้ลงรูปรอยราบรื่นไปทีเดียวเป็นไปไม่ได้คงจะต้องยึดอำนาจกันต่อไปอีกหลายชุดเรื่อง Constitution และสภาพ Parliament ก็เริ่มกันสักวันหนึ่งถ้าไม่นับหนึ่งก็ไปนับสิบไม่ได้แล้วทรงถามว่าแกเรียนอะไรข้าพเจ้าก็กราบทูลไปว่าเรียนรัฐศาสตร์จากปารีส
ส่งสำทับว่าอ๋อมีความรู้มากก็คงจะรู้จักโรเบสเปียร์มาราและดังตองเพื่อนน้ำสาบานฝรั่งเศสดีแน่ในที่สุดมันผลัดกันเอากิโยตินเฉือนคอกันทีละคนจำไว้ฉันสงสารแกฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กนี่แกเป็นกบฏแม้จะรอดจากอาญาแผ่นดินไม่ถูกตัดหัวแต่แกจะต้องถูกพวกเดียวกันฆ่าตายแกจำไว้สำหรับพลโทประยูรพมรมนตรีถึงแก่อนิจกรรมจากการถูกรถโดยสารประจำทางสาย204เฉียวชนจนเสียหลักล้มลงขณะเดินอยู่ในซอยแถวสี่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่12สิงหาคมพ.ศ. 2525อายุรวม85ปีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ